بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับชูกอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ทําให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่นี่ดีนะครับไม่ต้องเชิญขึ้นมาได้เลยนะครับชงเองกินเองบรรยายเองนะครับเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรนี่ทำงานเหนื่อยนะขาดแคลนนะครับบางทีก็ไม่พอนะเห็นใจเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเราก็มีจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ดูแลหลายคนเป็นมุสลิมเขาก็จะมาเชิญมาอะไรเขาว่าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับอันนี้พูดไม่ใช่มาว่าเจ้าหน้าที่นะพูดกันแบบเห็นใจนะบางทีเนี่ยทำงานหลายอันแล้วก็หลายอย่างทีมีติดธุระกันด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุ้นเคยกันแล้วนะครับไม่เชิญก็ขึ้นเพราะว่ามันเป็นเวรบรรยายอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูบทที่เท่าไหร่บทที่10นะครับดีมากเลยจำแม่นนะครับบทที่10หน้า46วิชาฟิกนะครับนิติศาสตร์อิสลามวิชาฟิกนะครับวันนี้เราจะมาพูดการละหมาดที่ค่อนข้างจะไม่ถ้าพูดถึงไม่ค่อยพวกเราไม่ค่อยรู้กันพวกเราไม่เคยรู้กันแม้กระทั่งคนที่เรียนหรืออาจจะเป็นนักวิชาการเนี่ยการละหมาดอันนี้เนี่ยบางท่านนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีการลักษณะหรือรูปแบบอย่างนี้ซีฟ้าของมันเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ค่อยได้หนึ่งก็ไม่ได้สอนและอีกอย่างเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเหมือนซอลาตคูซูคูรูปเนี่ยซึ่งอินชาอัลเลาะห์จะได้เรียนในครั้งต่อไปในบทที่11เนี่ยสุริยะค่ะจันทรค่ะก็ไม่ได้เจอบ่อยโอ้โหไม่ได้ละหมาดกันเดือนละครั้ง2ครั้งไหนบางที2ปี3ปี5ปีเจอกันทีนึงถูกป่ะก็ลืมกันไปต้องมาทบทวนกันต้องมาสอนกันไปอ่านตำราตำรากันและยิ่งละหมาดในศอลาตุลคอฟละหมาดในยามหวาดกลัวนี่โอ้โหบางคนอาจารย์ในชีวิตนี่ไม่เคยละหมาดเลยจริงครับเราหลายคนนี่เวลาละหมาดก็ครูก็ไม่ได้สอนเอาไม่ได้สอนก็อาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาหรืออ่านตำราตำราเพราะไม่ได้สอนถ้าสอนนี่ก็จะได้มาอ่านแล้วก็มาสอนพวกเราครั้งเมื่อไม่ได้มีเหตุการณ์ก็ไม่มีการสอนเราไม่มีการสอนอีกก็จะไม่ได้อ่านหรือมักจะไม่ได้อ่านก็เลยบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้ถึงวิธีการละหมาดอันนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นนักวิชาการบางท่านก็อาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ได้มีการสอนหัวข้อของเราเนี่ยสอนละตุนเขาปีนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ไม่มีรางวัลก็จะถามเหมือนกันโดยเฉพาะคนคุยนะไม่มีรางวัลก็จะถามนะครับใครที่คุยเนี่ยไม่สนเนี่ยถามเลยนะครับเมมโมรีไว้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะครับการละหมาดในยามหวาดกลัวในยามหวาดกลัวคำว่าในยามหวาดกลัวอาจจะเป็นในภาวะสงครามหรืออาจจะไม่ใช่ในภาวะสงครามก็ได้นะครับจนรู้แล้วไหมบอกว่าบางทีเนี่ยกลัวในขนาดอย่างเช่นมีสึนามิมาสมมติมีน้ำป่ามีน้ำไหลมามีอาจจะเป็นอะไรล่ะคนมาทวงหนี้สมมุติคนมาทวงหนี้แล้วเรานี่ลำบากจริงๆไม่ได้ใช้หนี้หมายถึงว่าลำบากจริงๆนะแล้วไม่ได้ใช้หนี้ตามกำหนดแล้วก็ไม่มีอะไรยืนยันกับเจ้าหนี้และคิดว่าถ้าเจ้าหนี้จับได้มันก็จะขังเราเดี๋ยวเรามาบอกถึงอันนี้ก็กลัวเหมือนกันแล้วสินะคือกลัวแบบมีเหตุผลแล้วก็ตามหลักการเช่นเราเนี่ยไม่มีให้จริงๆและถ้าเราอยู่นั่นก็จะอธิบายเขายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราไม่เข้าใจเราเรานี่ไหมจริงๆเลยนะตัวเรานี่เราลำบากจริงแล้วก็ในเดือนนี้หรือที่กำหนดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถึงจะใช้นี่เขาอ่ะก็เลยครับหนีเดินเดียวถ้าเขาจับเราเขาจะขังเราอันนี้ที่อุลามะยกตัวอย่างหรืออย่างเช่นอาจจะเป็นไฟไหม้หรืออาจจะเป็นน้ำท่วมมีซึนามิมาแล้วถ้าไม่ละหมาดตอนนั้นแล้วมันต้องพลาดละหมาดหรือละหมาดออกไปนอกเวลาเขาบอกนี่ก็อยู่ในซอลาตุลคอฟเหมือนกันแต่โดยหลักๆแล้วนี่ก็คือมักจะเป็นการละหมาดที่อยู่ในภาวะสงครามซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
ได้ละหมาดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและในลักษณะที่แตกต่างกันหมายความว่าท่านนบีเนี่ยบางสงครามแล้วก็อาจจะเกิดความกลัวหรืออาจจะเกิดสงครามหนึ่งแสดงว่ามันหลายช่วงหลายเวลาละวันไม่ใช่วันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวแต่มีหลายช่วงหลายเวลาแล้วแต่ละช่วงเนี่ยเช่นวันที่หนึ่งสมมตินะวันที่หนึ่งนบีละหมาดในยามหวาดกลัววันที่10วันที่20เนี่ย2ช่วง3ช่วงนบีก็ละหมาดไม่เหมือนกันฉะนั้นจึงมีรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดลักษณะการละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยหลายลักษณะลักษณะที่เราคุ้นเคยกันละหมาดฟัรฎูละหมาดสุนัตเราละหมาดกันคุ้นเคยถูกไหมมีตักบีรกล่าวละหมาดอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์มีรุกูอ์มีเงยมีสุญูดนะครับมีนั่งมีสุญูดลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่งตะชะฮุดครั้งแรกครั้งสุดท้ายเราละหมาดกันเป็นอันนี้เป็นภาพหรือเป็นลักษณะที่เราคุ้นเคยเราเข้าใจแต่ละหมาดศอลาตุลฟอรฎ์หรือละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันไม่เหมือนกับยามปกติและศาสนาก็ให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์พี่น้องนึกสภาพดูนะว่าในยามหวาดกลัวถ้ามันไม่ได้กลัวแบบที่สุดขนาดนั้นนะอยู่ในยามหวาดกลัวเช่นในภาวะสงครามแต่ยังพอละหมาดเป็นญะมาอะห์ได้ไม่ได้กลัวขนาดแบบสุดขีดขนาดนั้นนะศาสนาบอกให้ละหมาดญะมาอะห์แล้วนับประสาอะไรกับในยามปกติในยามสงบไม่ได้ทำสงครามเราจะไม่ละหมาดญะมาอะห์หรือในขณะที่มีสงครามศาสนาบอกให้ละหมาดแล้วในภาวะปกติเราจะไม่ละหมาดหรือเพราะภาวะสงครามศาสนาบอกให้ละหมาดแล้วให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์และนี่สบายๆอยู่กับที่ไม่มีภาวะสงครามเนี่ยจะทิ้งละหมาดหรือจะไม่ละหมาดญะมาอะห์หรือข้อนี้น่าคิดมากเพราะในภาวะสงครามศาสนาบอกยังให้ละหมาดอะไรครับเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าละหมาดในยามหวาดกลัวนั้นมีบทบัญญัติโดยเฉพาะแต่ผู้อ่านและสุนัขท่านนบีนี่ก็หลายบทเพราะนบีเนี่ยบอกว่ามีภาวะสงครามหรือแต่ละช่วงนี้นบีก็ละหมาดในลักษณะที่ไม่เหมือนกันและซอฮาบะห์นี่ก็รายงานมาแต่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ที่นักวิชาการบอกว่าหลักๆแล้วประมาณ6ลักษณะหรือบางคนบอกว่ามากกว่านี้ที่ในตำราในหนังสือเนี่ยบอก6ข้อที่ผมได้อ่านมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่หน้าเท่าไหร่นะตั้งแต่46ไปก็47เนี่ยก็จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3 48มีข้อ4 49มีข้อ5ข้อ6ลักษณะที่เขาได้อธิบายเอาเนี่ยที่อ่านมาพี่น้องจะอ่านเนี่ยค่อนข้างยากและก็จะงงแต่ผมจะบอกกับพี่น้องลักษณะที่อินชาอัลเลาะห์ให้ง่ายๆอธิบายให้ง่ายๆและให้กระชับจะไม่อธิบายลักษณะอะไรเยอะเพราะค่อนข้างยากผมอ่านมานี่อ่านทั้งในตำราที่แบบภาษาไทยอยู่กับเราแล้วก็อ่านของภาษาอาหรับนะในภาษาอาหรับนี่หรือว่าที่นักวิชาการอธิบายในภาษาอาหรับนี่เขาอธิบายลักษณะโอเคผมก็รู้แล้วว่าบางอันเนี่ยเรานำมาสอนแค่บางอันพอเพราะถ้าเอาทุกอันเนี่ยนั่นก็มึนคนสอนหนึ่งก็มึนคนฟังหนึ่งก็มึนเอากว้างๆสองอันที่จะมาสอนเราแล้วอย่างที่น้องจะได้เห็นว่าละหมาดประเภทนี้มันแปลกจริงๆเพราะที่จะสอนใช่ไหมก็เป็นลักษณะที่โอ้โหเราผมว่าหลายๆคนพวกเรานี่คงไม่เคยเห็นคงไม่เคยปฏิบัติเพราะเป็นกัลยาณหวาดกลัวฉะนั้นประเด็นแรกนะครับเรื่องของการละหมาดศอลาตุลฟอรฎ์ในยามหวาดกลัวไม่ใช่เฉพาะสงครามอย่างเดียวนะอุลามะห์เอาอย่างอื่นมาเทียบที่มันอยู่ในภาวะที่กลัวแล้วถ้าไม่ละหมาดตอนนั้นเนี่ยจะต้องพลาดหรือเลยเวลาละหมาดนั้นเขาเอาก็ต้องละหมาดตอนนั้นแหละเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์กุรอานตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวกับเป็นบทบัญญัติตรงนี้หลักๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพูดลักษณะการละหมาดที่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนกว้างๆหนึ่งศัตรูเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเป็นที่อยู่ทางด้านกิบลัตกับศัตรูไม่ได้อยู่ทางด้านกิบลัตเอาสองลักษณะกว้างๆตรงนี้พี่น้องจะได้เข้าใจง่ายอินชาอัลเลาะห์จริงๆผมอยากให้มีการพรีเซนต์หรือมีการทำแบบให้ดูด้วยแต่ผมรู้แล้วส่วนใหญ่เกือบ 100% น่ะเป็นเลดี้ทั้งนั้นเลยคงไม่เหมาะที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องถ่ายต่างหากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาดูก็ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยืนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์
พยายามทำให้เห็นแต่ถ้าใครพร้อมที่จะเสนอตัวจะผู้ชายนะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูสักขอสัก5คนจะได้มีอิหม่ามสักคนหนึ่งแล้วก็จัดสัก2ซอกซอกละ2คนถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จะบอกก็จะพยายามทำท่าให้ได้เห็นภาพมากที่สุดแบ่งเป็น2กลุ่มว่างๆเดี๋ยวจะอ่านมันก็กูอ่านให้ฟัง1ศัตรูอยู่ทางด้านกิบลัตนี่ลักษณะนึงก็ละหมาดแต่ลักษณะนึงอันที่2ศัตรูไม่ได้อยู่ทางด้านกิบลัตยกตัวอย่างเช่นกิบลัตเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะศัตรูเนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านนู้นศัตรูอยู่ด้านนู้นแสดงว่าเวลาเราละหมาดเราก็หันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ศัตรูถูกป่ะอันนี้ลักษณะที่1เดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าอย่างนี้จะละหมาดแบบไหนอีกลักษณะนึงศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลัตยกตัวอย่างเช่นศัตรูอยู่ด้านนู้นและโดยหลักเนี่ยไขการละหมาดก็คือต้องอิสติกบาลกิบลัตหินหน้าไปทางกิบลัตเราต้องหินหน้าไปทางกิบลัตแต่ศัตรูอยู่ด้านนู้นแสดงว่าศัตรูไม่ได้อยู่ทางที่เราหันไปขณะละหมาดก็คือกิบลัตอันนี้ก็จะละหมาดอีกลักษณะหนึ่งกว้างก่อนนะมีหลายลักษณะแต่ละอินชาอัลเลาะห์นำเสนอ2ลักษณะนี้พอแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ให้พี่น้องได้เห็นภาพดูอานี้อยู่ในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่102เดี๋ยวผมอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็แปลพี่น้องฟังก็แปลอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็จะมาอธิบายลักษณะหรือสีภาพของการละหมาดนักวิชาการมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับบทบัญญัติละหมาดในยามหวาดกลัวหรือเผชิญหน้ากับศัตรูเพราะอัลเลาะห์ตรัสว่าก็คือหมายถึงนักวิชาการเห็นตรงกันว่าอันนี้เป็นบทบัญญัติการสนทนาของท่านนบีเนี่ยก็มีในซอฮีห์ในซุนันต์ต่างๆก็มีการบันทึกเกี่ยวกับการละหมาดท่านนบีในยามหวาดกลัวนะครับอายะห์กุรอานนี่เป็นในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่102อัลเลาะห์บอกอย่างนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมวะอิซากุนตะฟีฮิมฟะอะกอมตะละฮุศศอลาตะฟันตะกุมตออิฟะตุมินฮุมมะอะกวะยะกุซุอัสลิฮะตะฮุมฟะอิซาซะยะดูฟันยะกูนูมินวะรออิกุมวันตะติฏออิฟะตุลอุคเราะลัมยุศัลลูฟันยุศัลลูมะอะกوَيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَذْكُرُوا أَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا حَمَّدเนี่ยแสดงว่ายอมรับไม่ทันอ้าวไม่เป็นไรดูความหมายภาษาไทยนะครับอัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาแปลภาษาไทยคงไปได้นะอัลเลาะห์และเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาแล้วเจ้าได้ให้มีการปฏิบัติละหมาดขึ้นแก่พวกเขาดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าและก็จงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยครั้งเมื่อพวกเขาสูญแล้วพวกเขาก็จงอยู่เบื้องหลังพวกเจ้าและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาและจงละหมาดร่วมกับเจ้าและจงยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังของพวกเขาและอาวุธของพวกเขาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าละเลยอาวุธของพวกเจ้าและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเร็วและไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าหากว่าที่พวกเจ้ามีความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหรือพวกเจ้าป่วยในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังของพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่านตรงนี้เนี่ยก็ให้รู้ว่านี่เป็นอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อ่านตรงนี้เนี่ยก็พูดตรงไปตรงมาเราก็ไม่เข้าใจอ่ะนะว่ามันจะละหมาดเนี่ยมันงงแล้วเนี่ยอยู่อย่างนั้นเอาอะไรเนี่ยนะก็เลยจะมาอธิบายเพราะที่เราอ่านตรงนี้เนี่ยก็ต้องการหรือต้องอ่านคำอธิบายของนักวิชาการอีกทีนึงและดูฮะดีษเนี่ยนบีนำซอฮาบะห์ละหมาดสอนซอฮาบะห์ละหมาดนะครับก็อ่านตรงนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจมันต้องงงยังไงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอะไรยังไงเรื่องนี้เนี่ยมีบทบัญญัติพี่น้องก็คงไม่ต้องดูในหนังสือนะผมอยากอธิบายเพราะว่าถ้าจะอ่านตามในหนังสือนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากและต้องงงด้วย
ลักษณะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันเพราะมันมีลักษณะหลายลักษณะเรื่องของการละหมาดในยามหวาดกลัวเป็นบทบัญญัติทั้งกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีรับรองหรือยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้และท่านนบีก็ปฏิบัติไปภาวะสงครามกับไปช่วงนี้หรือไปตรงนี้ไปตรงนี้นบีก็ละหมาดในแต่ละช่วงนี้เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าสมมติว่านบีเนี่ยละหมาดในยามหวาดกลัวสมมติว่า10ครั้งนบีละหมาดเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งหนึ่งละหมาดแบบนี้ครั้งที่สองละหมาดอีกแบบนึงครั้งที่สามละหมาดอีกแบบนึงก็เลยบอกว่าท่านชายการท่านบอกว่าที่เป็นรากที่เป็นหลักๆกันลักษณะนั้นก็บอกมีหกอันบางคนบอกว่ามากกว่านี้เพราะมีรายงานฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลายหกด้วยกันฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าให้ละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยให้ละหมาดตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือภาวะนั้นๆให้ละหมาดเหมาะสมกับตามภาวะหรือเหตุการณ์นั้นเพราะแต่ละสงครามหรือแต่ละความหวาดกลัวมันไม่ได้เป็นรูปแบบเป็นชักลนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันหมดบางทีศัตรูอยู่ทางกิบลาบางทีศัตรูไม่อยู่ทางกิบลาอาจจะอยู่ข้างอาจจะอยู่หลังซึ่งไม่ใช่กิบลาบางทีอาจจะกลัวมากเลยถ้าไปละหมาดจะมาอ่ะก็อาจจะอะไรครับก็อาจจะทำให้ศัตรูโจมตีได้มันก็ต้องตรงนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของอิหม่ามคนที่เป็นผู้นำคนที่นำละหมาดคนที่อยู่นำในภาวะสงครามอย่างนบีเนี่ยนำหมดนำละหมาดแล้วก็เป็นแม่ทัพนำในสงครามก็ให้พิจารณาดูก็คือให้รักษาไว้ซึ่งการละหมาดขณะเดียวกันก็ให้ระวังศัตรูด้วยพี่น้องดูในความสำคัญการละหมาดภาวะสงครามให้คำนึงถึงการละหมาดที่มันเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นขณะเดียวกันก็ให้ระวังศัตรูด้วยเพราะอะไรครับเพราะจะทำอิบาดะห์แล้วไม่ระวังศัตรูคนนี้ก็โจมตีเลยคนที่ชีฮะคนต่อสู้ก็ล้มตายก็บาดเจ็บฉะนั้นรักษาการละหมาดแล้วก็ดูจะละหมาดแบบไหนเนี่ยก็ดูสภาพของเหตุการณ์ตรงนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับสภาพที่หนึ่งบอกแล้วจะพูดถึงสองสภาพพอสภาพที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งคือศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลาห์อ้าวจะละหมาดยังไงศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลาห์จะละหมาดยังไงยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพกิบลาห์อยู่ด้านนี้ถูกไหมถูกไม่ถูกถูกแล้วพอเราหันหน้าไปทางกิบลาห์หันไปทางนี้ถูกไหมถูกศัตรูไม่อยู่ทางกิบลาห์ก็คืออาจจะอยู่ด้านนี้หรืออยู่ด้านนี้หรืออยู่ด้านนั้นที่มันไม่ใช่กิบลาห์ผมจะยกตัวอย่างว่าศัตรูอยู่ด้านนี้แล้วกันพอแล้วเราจะละหมาดเนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางทิศล่างแต่ศัตรูเนี่ยอยู่ทิศนี้ไม่ใช่ทิศที่อะไรครับไม่ใช่ทิศกิบลาห์เอาละสิเราจะละหมาดยังไงถ้าเราหันหน้าไปทางทิศล่างศัตรูอยู่ด้านนี้หรืออยู่ด้านนี้นี่เราละหมาดศัตรูนี่ก็โจมตีเลยทีเดียวถล่มเลยตายหมดบาดเจ็บล้มตายทำยังไงทำอย่างนี้เมื่อศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลาห์ให้อิมานหรือคนนำละหมาดจัดกองทัพเช่นในภาวะสงครามจัดเป็นสองกลุ่มยกตัวอย่างเช่นศัตรูอยู่ด้านนี้แล้วกันและกิบลาห์อยู่ด้านนี้ให้อิมามแบ่งทหารหรือญะมาอะห์ที่เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกสมมติว่ามี20คนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ10คนนะจะได้เห็นภาพแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ10คนกลุ่มแรกคือ10คนเนี่ยให้ละหมาดไปกับอิมามอีกกลุ่มนึงไปไหนครับไปเล่นมาคอสหรือไปตีกอล์ฟนี่ภาวะสงครามคุณยังเล่นมาคอสตีกอล์ฟตีไก่เลยเหรอไม่อีกกลุ่มนึงหันหน้าเผชิญกับศัตรูคอยระวังอยู่เพราะถ้าเราหันหน้าไปทางกิบลาห์แสดงว่าเราหันหลังให้ใครครับหันหลังให้ศัตรูโอ้ยศัตรูเล่นงานโจมตีเลยฉะนั้นให้สิบคนเนี่ยชุดนึงยังไม่ละหมาดนะเผชิญหน้ากับศัตรูระวังไว้ศัตรูเข้ามาหนูจะได้สู้ได้จะได้เตือนบอกคนละหมาดได้เพราะถ้าละหมาดกันหมดจะได้ว่าหันหลังให้ศัตรู ก็ให้กลุ่มนึงหันหน้าไปทางกิบลาห์มีอิหม่ามแล้วก็จัดแถวก็คือ10คนแรก10คนชุดนี้อีกชุดนึง10คนให้หันหน้าเผชิญกับศัตรูจะได้อะไรครับระวังคราวนี้จะเริ่มยากแล้วนะจะเริ่มละหมาดแล้วปึ๊บถ้าเป็นภาวะ
ขณะที่เดินทางทำสงครามก็เดินทางด้วยก็สามารถละหมาดย่อได้จาก4ก็เหลือ2ยกตัวอย่างเช่นจากทุกที่มี4ก็ให้อะไรครับก็เหลือ2เพราะคนเดินทางมีละหมาดย่อได้จาก4เหลือ2ก็จะมองลักษณะของการละหมาด2รอกาอ์นนะอิหม่ามตักบีรชุดแรกที่บอกว่าละหมาดกับอิหม่ามชุดแรกที่บอกว่าละหมาดกับอิหม่ามมี10คนก็ละหมาดกับอิหม่ามปึ๊บอิหม่ามละหมาดอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์รุกัวเงยขึ้นมาแล้วไปสุญูดมักมุมชุดนี้นะ10คนเนี่ยทำตามอิหม่ามหมดเลยจนกระทั่งอิหม่ามนั่งแล้วก็ขึ้นมายืนในรอกาอะห์ที่2ขึ้นมายืนในรอกาอะห์ที่2ฟังให้ดีนะข้อเรื่องนี้นี่ต้องตัดกีต้องเน้นมากเพราะว่ามันจะรูปแบบไม่ใช่ปกติอิหม่ามลงไปรูปว่าสยูดชุดเนี้ยทำตามครบเลยจนกระทั่งอิหม่ามขึ้นมายืนในรอกาอะห์ที่2คราวนี้จะเริ่มยากเพราะอิหม่ามขึ้นมายืนในรอกาอะห์ที่2เนี่ยให้มักมูมที่บอก10คนนี้เนี่ยเนียดอินฟิรอดเนียดแยกจากอิหม่ามแปลว่าต่างคนต่างทำอิหม่ามจะยืนอยู่ส่วนมักมูมเขาจะอ่านฟาติฮะห์อัลลอฮุรุกัวเงยจากรุกัวสุญูดนั่งตะชาฮุดแล้วให้สลามอิหม่ามจะยังคงยืนอยู่ส่วนมักมูม10คนนี้เนี่ยให้ทำเองเหมือนคนเป็นมัสบูกนึกภาพบอกปะมาไม่ทันอิหม่ามเป็นไงครับเวลาให้อิหม่ามให้สลามก็ต่างคนต่างลุกต่างละหมาดกันไปแล้วก็ทำให้ครบแล้วก็ให้สลามส่วนตัวแต่อันนี้อิหม่ามขึ้นมาในรอกาอะห์ที่2มะอ์มูมก็ตามมาแต่อิหม่ามเนี่ยจะยืนอยู่มะอ์มูมชุดนี้เนี่ย10คนนี้เนี่ยให้ต่างคนต่างละหมาดก็คือหมายความว่าให้ทำอีกคนละ1รอกาอะห์เพราะเป็นละหมาด2รอกาอะห์ใช่ป่ะก็อ่านฟาติฮะห์อัสซุรอฮ์แล้วก็รุกัวสุญูดต่างคนต่างทำนั่งตะชาฮุดให้สลามพอแล้วชุดนี้เนี่ย10คนนี้เนี่ยให้สลามปึ๊บไปไหนครับไปตีไก่แล้วอ่ะไปไหนมีประวัติของการไปแทนชุดนั้น10คนนี้นะละหมาดเสร็จให้สลามต่างคนต่างทำนะ10คนนี้เนียดอินฟิรอดเนียดแยกจากการเป็นมะอ์มูมแล้วก็ไปยืนแทน10คนนั้นแล้ว10คนนั้นไปไหนมานี่สลับกันอิหม่ามเป็นไงครับอิหม่ามยังคงยืนอยู่ในรอกาอะห์ที่2นี่อิหม่ามจะนานหน่อยเพราะตั้งยืนตั้งแต่แรกนั่นก็คือจนกว่าชุดแรกจะทำเสร็จแล้วไปเนี่ยชุดที่2มาเนี่ยชุดที่2มาเนี่ยก็มาอะไรครับมาตักบีรเข้าละหมาดตักบีรเป็นอารอมเข้าละหมาดพยายามไม่ละหมาดเลยแต่ชุดแรกนี่จบไปแล้วตักบีรเข้าละหมาดก็อ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์อิหม่ามก็จะรออย่างน้อยนี่ก็รอดูจังหวะว่าชุด2มาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ฟาติฮะห์จบกันเสร็จแล้วชุดสองนี่ก็จะตามอิหม่ามอิหม่ามขึ้นละหมาดเป็นหนึ่งรอกาอะห์ถูกปะคือวันที่สองมาเนี่ยมายืนรอยืนรอกาอะห์ที่สองนี่จะนานเพราะกว่าจะชุดแรกกว่าจะทำเสร็จไปชุดสองมาปึ๊บพอชุดสองมาได้ยืนได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอิหม่ามก็จะทำการรุกัวชุดสองเนี่ยก็จะรุกัวก็จะเงยก็จะสุญูดทำตามอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามครบ2รอกาอะห์ซุญูดครั้งที่2ก็จะมานั่งตะชาฮุดเพื่อที่จะให้สลามถูกป่ะเพราะเป็นละหมาด2รอกาอะห์อิหม่ามครบ2แล้วก็มานั่งตะชาฮุดชุดเนี่ยที่มาตามอิหม่ามเนี่ยให้เขาลุกขึ้นยืนเลยทำอีก1รอกาอะห์อิหม่ามนี่ก็ซุญูด2ครั้งครั้งที่2ปึ๊บก็จะนั่งตะชาฮุดทุกครั้งออกไปก็จะนั่งตะชาฮุดแต่อิหม่ามเนี่ยจะยังนั่งตะชาฮุดรอไว้ชุดเนี่ยที่ซุญูดพร้อมกับอิหม่ามพอละอิหม่ามนั่งตะชาฮุดเนี่ยชุดนี้เนี่ย10คนเนี่ยจะลุกขึ้นยืนทำอีก1รอกาอะห์ต่างคนต่างทำเหมือนกันชุดนี้เนี่ยก็จะทำอีก1รอกาอะห์อิหม่ามเนี่ยคุณนั่งตะชาฮุดพอแล้วยังไม่ให้สลามนะก็ต่างคนต่างทำจนกระทั่งอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์เสร็จก็มีรุกัวมีสุญูดปกติจนกระทั่งมานั่งตะชาฮุดพอแล้วประชาชนสลามอิหม่ามจะนั่งต้องนั่งรอนานหน่อยเพราะเขาต้องทำอีกหนึ่งรอกาอะห์มันคงต้องทำอีกหนึ่งรอกาอะห์เสร็จแล้วเมื่ออิหม่ามเห็นว่าโอเคมะอ์มูมเนี่ยมานั่งประชาชนแล้วแสดงว่ามะอ์มูมเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้อ่านฟาติฮะห์แล้วอ่านบะเกาะเราะห์อ่านยาฟไม่ใช่นะครับภาวะสงครามอ่านฟาติฮะห์กลุ่มบะเกาะอ่านซูเราะห์สั้นๆเพื่อให้มันไล่เรียงกันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงอ่านฟาติฮะห์แล้วอ่านกลุ่มบะเกาะ
เราฟาติฮะห์แต่เราลุกอ่านเลยอ่านบะเกาะเราะห์เลยอัมไมซาลุกทั้งต้นเลยอิมามภาวะสงครามมันก็ต้องเรียนหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกที่ทุกคนจนกระทั่งละหมาดไม่นิ่งเละเทะหมดไม่ใช่จนกระทั่งมาแล้วก็มานั่งตะชังพร้อมกับอิมามและอิมามก็ให้สลามชุดเนี้ยก็ให้สลามพร้อมกับอิมามถือว่าเป็นการจบในการละหมาดลักษณะแรกละหมาดในขณะที่มีความหวาดกลัวแล้วศัตรูไม่ได้อยู่ทางไหนครับไม่ได้อยู่ทางกิบละผมต้องพูดอีกครั้งหรือสองครั้งที่น้องจะได้เข้าใจมากกว่านี้เพราะผมรู้เห็นสีหน้าและผมรู้ว่ายังมึนยังอยู่กว่าผมจะมาอธิบายกับพี่น้องผมก็ต้องอ่านหลายรอบครับฉะนั้นผมเข้าใจเลยว่าผมจะพูดครั้งนึงหรือจะซ้ำๆอย่างนี้เนี่ยพี่น้องก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ผมต้องยืนโอ๊ยไม่มันไม่ได้ใส่น้ำมันมันขึ้นเลยนะเอาลักษณะแรกก่อนลักษณะแรกพอไม่มีใครมาพรีเซนต์เนี่ยนะไม่มีใครมาแสดงทำให้ดูก็ต้องมาชี้ให้เห็นภาพลักษณะแรกเป็นการละหมาดระยะหวาดกลัวที่ศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลาห์กิบลาห์ของเราคืออยู่ตรงนี้ศัตรูอยู่ด้านนู้นให้อิหม่ามแบ่งออกเป็น2กลุ่มตัวอย่างเช่นทั้งหมดเนี่ยมี20คนให้อิหม่ามแบ่งเป็นชุดละ10คน10คนนี้หรือ10คนแรกนี่ให้มาละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอีก10คนที่เหลือเนี่ยให้เผชิญหน้ากับศัตรูเป็นการละหมาด2รอกาอะห์อิหม่ามก็นําละหมาดไปมะมูที่อยู่หลังเนี่ย10คนนี่ก็ตามอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์อ่านโลละรุกูอ์สุญูดจนกระทั่งเมื่อจะสุญูดมายืนรอกาอะห์ที่2อันนี้มะมูทําเหมือนอิหม่ามตลอดเลยนะตามอิหม่ามตลอดเลยก็มายืนในรอกาอะห์ที่2เสร็จแล้วอิหม่ามทําไมครับยืนนานยืนรอไปมะมูม10คนนี้เนี่ยก็ให้เนียดแยกจากอิหม่ามหมายความว่าให้เขาอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็รุกูอ์ทําเองเลยเหมือนคนมัสบูกอ่ะมาไม่ทันอิหม่ามก็ทำเองขาดไปหนึ่งรอกาอะห์ที่สองรอกาอะห์ก็ว่าไปอันนี้คือตัวอย่างของมัสบูอันนี้เนี่ยแสดงว่าเขาละหมาดไปหนึ่งก็ยังเหลืออีกหนึ่งต่างคนก็ต่างอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็รุกูอ์เลยจะรุกูอ์แล้วก็สุญูดเสร็จแล้วก็มานั่งตะชาฮุดแล้วก็ให้สลามเสร็จแล้วมัสบูชุดนี้ไปไหนครับสิบคนนี้ไปแทนที่ชุดที่เผชิญหน้ากับศัตรูอยู่สิบคนนั้นก็มาอิหม่ามยังอยู่บ้างอิหม่ามยังอยู่อิหม่ามทำอะไรครับรู้ว่ารู้สึกอยู่หรือยืนอยู่อิหม่ามยืนดีมากอิหม่ามจะยืนและรอกาอะห์ที่สองจะยืนนานกว่ารอกาอะห์แรกเพราะอะไรครับโอ้โหต้องรอชุดนี้ละหมาดเสร็จและชุดนั้นเนี่ยก็ต้องมาชุดที่สองมาเนี่ยก็เริ่มกระตือรือร้นรอเข้าละหมาดใช่ไหมครับอิหม่ามก็ประมาณการดูให้ข้างหลังเนี่ยมัสมูสิบคนเนี่ยชุดที่เปลี่ยนกันมาเนี่ยให้เขาอ่านฟาติฮะห์อย่างน้อยเนี่ยให้ฟาติฮะห์จบเสร็จแล้วอิหม่ามก็รู้ว่ามัสมูชุดนี้นี่ก็รู้ว่าตามอิหม่ามอิหม่ามเลยมัสมูชุดนี้นี่ก็เลยทำตามกันตลอดเลยจนกระทั่งอิหม่ามสุญูดมานั่งแล้วก็ไปสุญูดถามหมดเลยนะจนกระทั่งอิหม่ามเนี่ยมานั่งแต่ชาวครั้งสุดท้ายก็คือจะให้สลามอะไรเพราะเป็นละหมาดสองรอกาเมื่ออิหม่ามเลยมาจากสุญูดมานั่งปุ๊บเพื่อที่จะให้สลามแต่ยังไม่ให้สลามก็อ่านแต่ชาวมัสมูชุดนี้สิบคนเนี่ยนะลุกขึ้นยืนไปเลยครับไม่ต้องรอให้อิหม่ามสลามเพราะชุดนี้เนี่ยจะไปให้สลามพร้อมกับอิหม่ามก็ลุกขึ้นยืนเลยก็อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็รุกูอ์สุญูดเมื่อชุดแรกที่เขาทำส่วนตัวเขาก็ไปสุญูดมานั่งแล้วก็ไปสุญูดแล้วก็มานั่งตะชาฮุดซึ่งอิหม่ามรออยู่พออิหม่ามอ่านกะดูมะอ์มูมอ่านตะชาฮุดอ่านศอลาวาตอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้สลามมะอ์มูมชุดเนี้ยก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามหรือตามอิหม่ามอธิบายรอบที่สองน่าจะอะไรครับเคลียร์มากขึ้นชัดมากขึ้นถ้ามีคนทำนี่จะชัดมากขึ้นเลยเอาแหละอ่านในนี้ก็ไม่เป็นไรอธิบายตรงนี้เนี่ยน่าจะพอเห็นภาพแล้วอันนี้คือศัตรูไม่ได้อยู่อะไรครับไม่ได้อยู่ทางกิบลาห์ต่อไปครับลักษณะที่2วันนี้ตากล้องจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะยืนอีกรอบนึงนะครับชาวตอนนี้นั่งอธิบายไปก่อนต่อไปเนี่ยจะดึงไมค์ผมต้องระวังมากขึ้นนะครับ
ลักษณะที่สองเริ่มจะยากขึ้นฟังให้ดีนะลักษณะที่หนึ่งเนี่ยหรือลักษณะแรกเนี่ยหัวจางก็ยากแล้วนะลักษณะที่สองยากกว่าครับหมายถึงว่าจะมึนกว่าลักษณะที่สองนะครับก็คือศัตรูอยู่ทางกิบลัตศัตรูอยู่ทางกิบลัตอ้าวกิบลัตอยู่นี่คือศัตรูอยู่นู่นดูกันอยู่อย่างเชิงกันอยู่แล้วก็ได้เวลาละหมาดต้องละหมาดทำไมละหมาดตอนนี้เดี๋ยวอย่างเชิงไปอย่างเชิงกันมาดูไปเดี๋ยวจะโจมตีแล้วต้องละหมาดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ละหมาดศัตรูอยู่ทางกิบลัตศัตรูอยู่ทางกิบลัตให้อิหม่ามจัดซอกมักมูมเป็นสองแถวแล้วให้ละหมาดพร้อมอิหม่ามเลยเพราะอะไรครับเพราะศัตรูอยู่เนี่ยละหมาดอยู่ก็เห็นอยู่ถูกไหมโอเคตาก็มองสุญูดมองที่สุญูดมองอาจจะมองอาจจะต้องชำเลืองทางสิคุมอันนั้นก็คือศัตรูอยู่เนี่ยยังเห็นแต่ศัตรูอยู่หลังนี่ไม่เห็นใช่ไหมครับก็เลยต้องจัดเป็นสองกลุ่มละหมาดไม่พร้อมกันแต่เมื่อศัตรูอยู่ทางกิบลาและเราหันหน้ามาทางกิบลาแสดงว่าเราหันหน้าเข้าศัตรูก็ละหมาดไปเลยครับสองชุดนี้สองแถวนี้แบ่งเป็นสองแถวแถวละสิบคนอิหม่ามก็นำละหมาดทั้ง20คนนี้หมดเลยนะและแบ่งเป็น2แถวแถวละ10คนปึ๊บอิหม่ามก็นำละหมาดไปปาบยะห์อัสรอก็ลงไปรูกัวมามูทั้งหมดเนี่ยทั้ง2แถว20คนเนี่ยทําตามหมดเลยนะแล้วก็เงยจากรูกัวเงยจากรูกัวปึ๊บตอนนี้แกเริ่มยากแล้วแถวละ10 2แถวแถวละ10 20คนนี้เนี่ยชุดแรกเนี่ยพออิหม่ามเงยมาจากรูกัวก็จะยืนตรงตรงนั้นยะตีดาให้แถวแรกที่ติดกับอิหม่ามแถวแรกที่ติดกับอิหม่ามก็คือแถวแรกนะให้ลงไปสู่อยู่พร้อมกับอิหม่ามแถวที่สองสิบคนหลังนี้ให้ยืนอยู่เนื่องจากอะไรครับถ้าสุญูดหมดก็จะไม่เห็นเลยถูกไหมไม่เห็นศัตรูเท่าสุญูดกันหมดและศัตรูก็คอยจ้องอยู่แหละดังนั้นแถวหลังหรือแถวที่สองเนี่ยสิบคนนี้เนี่ยยังไม่ลงสุญูดพร้อมกับอิหม่ามให้ยืนตรงพอแล้วชุดแรกสุญูดกับอิหม่ามเสร็จชุดแรกสุญูดพร้อมกับอิหม่ามเสร็จสุญูดก็ตามปกตินั่นแหละสิบคนแรกกันนะแถวแรกนี่จนกระทั่งอิหม่ามลุกขึ้นมายืนสิบคนแรกนี่ก็อะไรครับก็ยืนตามอิหม่ามปกติพอเรายืนตามอิหม่ามปุ๊บยืนแล้วนะแถวหลังยังไม่ได้อะไรครับยังไม่ได้สุญูดก็ให้แถวหลังนั้นทำการลุกไปสุญูดเลยสุญูดแล้วก็แบบแล้วก็สุญูดเหมือนที่เราละหมาดปกตินั่นแหละเสร็จแล้วพอเราสุญูดครั้งที่สองเสร็จแล้วนี่แถวที่สองเนี่ยนะที่บอกว่าให้ลุกไปสุญูดเนี่ยนะลุกขึ้นมายืนตรงแสดงว่าตรงหมดแล้วอิหม่ามมามุมแถวแรกและมามุมแถวที่สองตรงหมดแล้วเมื่อมามุมแถวหลังลุกขึ้นมายืนตรงแล้วเนี่ยให้เขาขยับไปข้างหน้าแล้วให้ซอกหน้านี่ขยับไปอยู่ข้างหลังเอาละครับเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วพอละแถวหลังเนี่ยขึ้นมายืนตรงแล้วเนี่ยให้ขยับไปอยู่ข้างหน้าและแถวหน้าเนี่ยให้ขยับไปอยู่ข้างหลังแล้วอิหม่ามก็นำเหมือนเดิมครับอ่านฟาตีฮะห์อัสรอก็ลงไปรูกัวแถวที่เคยอยู่ข้างหน้าก็ไปอยู่ข้างหลังแถวที่เคยอยู่ข้างหลังก็มาอยู่ข้างหน้าอิหม่ามก็นำไปรูกัวทั้งหมดนี้ทั้งสองแถวเนี่ยก็รูกัวตามพออิหม่ามเงยมาจากรูกัวมายืนตรงทั้งหมดนี้ก็ทำตามอิหม่ามเหมือนกันทั้งสองแถวเนี่ยยืนตรงอิหม่ามลงไปสุญูดแถวแรกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นแถวหลังให้แถวแรกเนี่ยสุญูดตามอิหม่ามแถวที่สองที่ก่อนหน้านี้เราพาได้เคยเป็นแถวแรกแต่ตอนนี้ไปอยู่แถวที่ไหนครับแถวที่สองให้ยืนตรงรอไว้ยังไม่ลงสุญูดให้แถวแรกลงสุญูดตามอิหม่ามนะสุญูดตามอิหม่ามก็ทำตามนั้นแหละจนกระทั่งอิหม่ามนี้ก็จากชุดนี้นะก็ลงไปนั่งตะชะฮุดพอเรานั่งตะชะฮุดแล้วชุดเนี้ยที่ยังไม่ได้สุญูดก็ลงไปสุญูดลงไปสุญูด2ครั้งแล้วก็นั่งตะชะฮุด
แล้วอิหม่ามก็อ่านแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็อ่านแล้วอิหม่ามก็นำให้สลามนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยจะจบพร้อมกันเริ่มพร้อมกันและจบพร้อมกันนะครับว่าก็คือแน่นอนก็คือต้องให้สลามตามอิหม่ามก็หมายถึงว่าเป็นการละหมาดที่จบชุดเดียวกันอ่ะต้องอีกรอบหรือ2รอบหรืออาจจะอีก3รอบอีกรอบนึงน่าจะเข้าใจอินชาอัลเลาะห์อ่ะปรับกล้องมั้ยผมจะยืนทําไมอ่ะลองยืนดูเผื่อมันจะชัดขึ้นเผื่อมันจะชัดขึ้นเนี่ยมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรจะถามนะฮะแล้วไม่มีถามอะไรเงี้ยนะนะครับอาจจะถามได้นิดหน่อยนะครับลักษณะที่สองการละหมาดในสภาพที่มีความหวาดกลัวแล้วศัตรูอยู่ทางใดด้านกิบลาชุดนี้ละหมาดพร้อมกันหมดเลยมีอิหม่ามมะมูมเนี่ยให้จับเป็นสองแถวถ้ามะมูมหรือทหารเนี่ยมี20คนก็แถวละ10แบ่งออกเป็นสองแถวอิหม่ามก็นำละหมาดปกติทั้งหมดเนี่ย20คนเนี่ยนะสองแถวเนี่ยก็ตามอิหม่ามครับเมื่ออิมามเนี่ยอันฟาดยาอันสุรก็ลงไปรุกัวมักมุมทั้งหมดอีกก็รุกัวตามเงยมาจากรุกัวอีกก็มายืนตรงทั้งหมดทำตามนะแต่จะเริ่มมีความแตกต่างก็เริ่มตรงนี้แหละแต่ตรงนี้แหละก็คือมักมุมชุดแรกหรือแถวแรกเนี่ยจะลงไปสุญูดพร้อมกับอิมามทำตามอิมามเลยสุญูดเสร็จก็มานั่งระหว่างสองสุญูดลงไปสุญูดแต่แถวที่สองเนี่ยจะไม่ลงสุญูดเนื่องจากอะไรครับต้องคอยระวังศัตรูถูกไหมเพราะถ้าสยูหมดเลยก็จะไม่เห็นศัตรูและศัตรูก็คอยดูอยู่แล้วอาจจะโจมตีตอนที่สยูเป็นไปได้ฉะนั้นแถวนี้ก็จะไม่สยูคอยระวังอยู่จนกระทั่งอิมามนำละหมาดชุดแรก10คนแรกแถวแรกเสร็จก็ลุกขึ้นมายืน10คนแรกก็ยืนพร้อมกับอิมามเลยทำตามอิมามในชุดแรกเมื่ออิมามขึ้นมายืนตรงแล้วแถวที่2ก็คือชุดที่2เนี่ย10คนอีกชุดนึงเนี่ยให้ทำการลงไปเลยครับสุญูดเลยเพราะยังไม่ได้สุญูดยืนรออยู่ลงไปสุญูดก็ไปสุญูดปกติ2ครั้งนั่นแหละสุญูดมานั่งแล้วก็สุญูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนก็จะมีความยากไปนิดนึงหรือแปลงนิดนึงก็คือเวลาแถว2ลุกขึ้นมายืนแล้วเนี่ยให้ไปอยู่ข้างหน้าแถวที่2เนี่ยให้ขยับไปอยู่ข้างหน้าและแถวแรกนั้นให้ถอยมาอยู่หลังสลับที่กันสิบคนแรกหรือตอนแรกนี่ให้มาอยู่ข้างหลังแถวหลังสิบคนเนี่ยให้ขยับไปอยู่ข้างหน้านะครับเสร็จแล้วอิหม่ามก็นำตามปกติก็มีอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์ก็ลงไปรุกัว20คนนี้หรือ2ชุดเนี่ยชุดละ10เนี่ยก็รุกัวตามปกติพอเวลาอิหม่ามเงยเอ่าเงยกันหมดพอหลังจากนี้อิหม่ามก็จะลงสุญูดถูกไหมที่เคยเป็นแถวแรกตอนรากาได้เนี่ยให้ไปอยู่แถวหลังแล้วและที่ว่าแถวหลังนี่มาอยู่แถวแรกก็คือตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยแถวแรกเนี่ยให้ตามอิหม่ามก็คือก่อนหน้านี้รากาได้เนี่ยเขาเป็นแถวที่2ก็ตามไปสู่อยู่ไอ้แถวที่เคยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแถวแรกนี่ตอนนี้มาอยู่หลังใช่ป่ะให้ยืนรอให้ยืนรออ่าอิหม่ามก็ลงไปนั่งไปสู่อยู่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งตะชาอูชุดแรกก็10คนแรกตรงเนี้ยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นแถวหลังถูกไหมก็ทำตามอิหม่ามก็คือมานั่งตะชาอูพอเรานั่งตะชาอูแล้วเนี่ยแถวหลังเนี่ยก็ลงไปสู่อยู่สองครั้งเหมือนปกติแล้วก็มานั่งตะชาอูอิหม่ามก็รอจังหวะซึ่งอิหม่ามก็จะต้องตะชาอูนานหน่อยถูกไหมเพราะต้องรอชุดเนี่ยนะครับเขาต้องไปสู่อยู่อะไรครับไม่นานเห็นว่าโอเคชุดเนี่ยชุดหลังในแถวหลังเนี่ยน่าจะอ่านตะชาอูเรียบร้อยแล้วก็ให้สลามมะมูมทั้งหมดเลยทั้งสองแถวก็คือ20คนนี้เนี่ยก็ให้สลามตามอิหม่ามอันนี้คือลักษณะของการละหมาดยามหวาดกลัวที่ศัตรูอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ทางด้านกิบลาโอเคชาวน่าจะชัดหรือน่าจะเคลียร์มากขึ้นนะครับเป็น2ลักษณะจริงๆมีหลายลักษณะมีมากกว่านี้แต่ว่าที่นักวิชาการพูดแล้วผมอ่านแล้วก็โอเคจากหะดีษของท่านนบีอะไรด้วยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากหรืองงจนเกินไปแต่บางทีมันอาจจะลำบากอาจจะงงบ้างในบางช่วงนะแต่ว่าก็พอเรามาอ่านจากฮะดีษหรือคำอธิบายของนักวิชาการแล้วก็ทำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาสรุปตรงนี้มาสรุป
จากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาวะที่มีความหวาดกลัวแล้วยังพอละหมาดเป็นญะมาอะห์ได้เพราะมันจะมีแบบความหวาดกลัวที่แบบไม่รู้ว่าสู้รบกันตลอดเลยเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาละหมาดญะมาอะห์เป็นกลุ่มอย่างเนี้ยอันนี้ให้ต่างคนต่างละหมาดเลยไม่มีอิหม่ามจะในสภาพที่เดินอยู่สู้อยู่หรือในภาวะที่ขี่ม้าขี่อูฐก็ละหมาดตอนนั้นเลยอันนี้คือภาวะแบบไม่สามารถมาได้จริงคือฟันสู้กันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมสู้วนนะหมายถึงว่าถ้าจะรอเวลาละหมาดนั้นมันก็ต้องลุกออกไปก็ต้องละหมาดในภาวะที่เดินหรือขี่ม้านะก็ตามให้เขาเนียดละหมาดให้รู้ว่าขณะอีมาทำสัญญาหรือสัญลักษณ์ว่าเป็นรู้ว่าสุญูดให้ต่ำกว่าคือมันจะไปรู้ว่าสุญูดเหมือนลักษณะปกติไม่ได้แน่นอนศัตรูก็ฟันคอฟันหมดแน่ถ้าจะไปรู้ว่าจริงๆหมายถึงตามปกติที่รู้ว่าหรือว่าสุญูดก็ให้ทำลักษณะว่าให้มันทำว่าต่ำมานิดนึงเท่าที่มีความสามารถเพราะบุคคลอาจารย์สู้ขนาดนั้นจะละหมาดยังไงอ่ะก็ละหมาดเท่าที่เราทำได้รู้ว่าจะขยับหัวให้มันตั้งหน่อยสูญูดให้มันตั้งก็รู้ว่าหน่อยก็ขยับศีรษะของเราหรือตัวของเราให้มันรู้ว่ามันเป็นตรงนั้นแหละอันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราลองนึกถึงสภาพสิว่าขนาดในภาวะสงครามในภาวะที่แบบสุดๆเลยนะละหมาดเป็นจะมาไม่ได้ก็ให้ละหมาดเท่าที่เราจะละหมาดได้รู้ว่าเท่าที่จะรู้ว่าได้สุญูดเท่าที่สุญูดได้ทำสัญลักษณ์ยังไงก็ได้ให้มันเป็นการชี้ว่าเขากำลังอยู่ในการละหมาดแล้วนับภาษาอะไรครับที่เราอยู่ในสภาพปกติไม่ได้มีภาวะสงครามแล้วเราไม่ละหมาดแล้วเราทิ้งละหมาดที่น้องครับมันน่าอดสูเสียนี่ก็ได้อะผมมาสรุปสองลักษณะเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งลักษณะแรกศัตรูไม่ได้อยู่ทางที่บลังก็บอกไปแล้วว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ละหมาดกับอิหม่ามกลุ่มแรกแบ่งเป็น2ชุดชุดละ10คนชุดแรก10คนนี้ละหมาดรอการแรกก็ตามอิหม่ามพอละรอการที่2อิหม่ามลุกขึ้นมายืนชุดเนี้ย10คนได้ที่ละหมาดกับอิหม่ามเนี่ยก็เนียดละหมาดของตัวเองเลยก็คือรู้ว่าตัวเองเลยแล้วก็ให้สลามแล้วก็ไปแทนที่กลุ่มนั้นอิหม่ามยังคงยืนรออยู่เสร็จแล้วกลุ่มนั้นที่ว่ามาชนะกับศัตรูเนี่ยให้มาเข้ากับอิหม่ามเขายืนรออยู่ก็ให้ตักยืนรอเข้าละหมาดครั้งเมื่ออิหม่ามเห็นว่าชุดเนี้ยชุดที่สองเข้ามาเนี่ยคงอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์เรียบร้อยแล้วก็ทำการรุกวะนะครับทำการเงยจากรุกวะแล้วไปนั่งตะชาวุดนั่งตะชาวุดก็จะยังไม่ให้เลยครับยังไม่ให้สลามเพื่อรอชุดนี้เนี่ยพออิหม่ามนั่งตะชาวุดเนี่ยก็จะลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็ทำอีกหนึ่งรอบต่างคนต่างทำจนกระทั่งมานั่งตะชาวุดและอิหม่ามก็ดูแล้วพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะอ่านตะชาวุดเสร็จแล้วก็ให้สลามพรุ่งนี้ก็ให้สลามตามอิหม่ามก็เสร็จอันนี้คือศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลาอีลักษณะหนึ่งศัตรูอยู่ทางกิบลาบอกไปเมื่อกี้ก็ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเลย20คนนี้จัดเป็น2ซอก2แถวแถวละ10คนอิหม่ามก็นำไปเลยทั้ง20คนเนี่ยทั้ง2แถวเนี่ยจนกระทั่งไปรุกวะก็เลยมาจับรุกวะทุกคนก็เลยมาจับรุกวะมายืนตรงอิหม่ามก็จะนำชุดแรกหรือแถวแรก10คนได้เนี่ยนำลงไปสู่อยู่ส่วนแถวที่2อีก10คนนี้เนี่ยก็จะยืนตรงเพื่อเผชิญหน้าหรือคอยระวังศัตรูครั้งเมื่ออิหม่ามอะไรครับทำรุกวะทดที่สู่เสร็จแล้วก็พาชุด2เนี่ยก็คือชุด2ก็ขึ้นมายืนตรงแถวที่ยังไม่ได้ลงสู่เนี่ยก็ลงไปสู่เลยนะครับสู่เสร็จก็ขึ้นมายืนตรงพอแล้วที่มายืนตรงนี้ให้แถวหลังเนี่ยขึ้นไปอยู่ซอกหน้า10คนนี้เนี่ยให้ขยับไปอยู่หน้า10คนหน้าเนี่ยให้ขยับไปข้างหลังอิหม่ามก็นำละหมาดปกติไปตรงนั้นถึงรุกวะก็เลยขึ้นมายืนตรงครั้นมายืนตรงแล้วแถวหลังจะไม่ลงไปสู่อยู่พร้อมกับอิหม่ามให้ยืนระวังเหมือนกันแถวหลังนี่ก็คือแถวแรกที่มาจากประกาศแรกนั่นแหละตอนนี้กลายเป็นแถวหลังแล้วเพราะเขาปล่อยมาไอ้แถวที่เคยเป็นแถวหลังในประกาศแรกตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นแถวแรกแล้วในประกาศนี้ก็ทำตามอิหม่ามจนกระทั่งสุญูดลงไปพวกนี้นี่ก็สุญูดมารออยู่ยืนรออยู่ตรงนั้นอิหม่ามนี้มานั่งกับชาวุฒชุดนี้สิบคนนี้เนี่ยก็ตามอิหม่ามนั่งกับชาวุฒรอแล้วสิบคนหรือสิบคนหลังเนี่ยก็ให้ทำการสุญูดสุญูดตามปกติเลยนะสองสุญูด
แล้วก็มานั่งตะชาบุตเมื่ออิหม่ามเห็นว่าคนต่างนี้เนี่ยน่าจะอ่านตะชาบุตเรียบร้อยแล้วก็ทำการให้สลับทั้ง20คนนี้ทั้งหมดเลยก็ให้สลับตามอิหม่ามนี่คือลักษณะของการละหมาดในยามหวาดกลัวเมื่อไรครับมีสองลักษณะกว้างๆที่บอกไปแล้วจริงๆมีเยอะก็นำเสนอสองลักษณะนี้ซึ่งท่านนบีก็นำฤทธิ์ซอฮาบะห์นั้นได้รายงานมาก็คือเป็นศัตรูไม่ได้อยู่ต่อหน้ากับศัตรูที่อยู่ต่อหน้าเพราะว่าอยู่ทางกิบลัตถ้ามีความหวาดกลัวมากๆอย่างที่บอกไม่สามารถรวมละหมาดเป็นจะมาอย่างนี้ได้เนี่ยก็ให้ละหมาดต่างคนต่างละหมาดไม่ได้มีอิหม่ามแล้วก็จะได้รู้ว่าที่เดินหรือขี่พาหนะอยู่ก็นะครับให้ทำเท่าที่เรามีความสามารถจะทำได้แต่ละหมาดไม่ทิ้งนะทำเท่าที่เราสามารถทำได้ครับโอ้มีเวลาอีกนิดนึงก็คงจะเป็นคำถามคงจะเป็นคำถามพร้อมนะค่อนข้างจะยากหน่อยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนะไม่มีคำถามอะไรเยอะเพราะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็จะบอกเป็นลักษณะก็จะถามในบางคำถามนะครับที่จะถามนะครับกติกาเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมก็จะให้ยกมือก่อนนะครับเพื่อที่จะตอบถ้าไม่มีใครยกก็จะถามคำถามแล้วก็ให้ยกมือยกมืออย่างเดียวจะไม่มีเสียงถ้าวันนี้มีเสียงนี่ก็จะให้ทีมงานเนี่ยไปเย็บปากนะครับมุสลิมะก็เย็บปากมุสลิมะมุสลิมีก็เย็บปากมุสลิมีก็คือว่าปากจะไม่มีเสียงเลยยกมืออย่างเดียวแล้วก็จะมีทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูว่าใครจะยกก่อนนะถ้ามีเสียงมานี่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเย็บเลยนะครับตอนนี้เตรียมเข็มเตรียมได้อยู่แล้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยให้ยกไปยกเลยเวลาถามปุ๊บเนี่ยก็จะตอบเลยเหมือนอัตโนมัติว่าปากมาทุ่มกับมือแต่นี้เนี่ยยกมืออย่างเดียวแล้วก็จะคอยดูว่าใครเนี่ยยกก่อนก็จะมีสิทธิ์ที่จะตอบก่อนไม่มียกใช่ป่ะยกไหมไม่ยกคำถามนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูจะเงียบกริบเลยนะครับยกไว้ที่เจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าใครยกเป็นคนแรกเนี่ยก็จะจะให้เป็นคนตอบผมก็จะให้ตอบมันจะได้ไม่เกิดความสับสนแล้วก็ไม่งงเลยสมมติถ้ามีเสียงขึ้นมาปุ๊บก็จะถือว่าเปล่าในคำถามเลยแล้วคำถามนี้ก็จะน้อยเลยนั้นอย่าให้เปล่านะและมันในยามหวาดกลัวภาษาอะเรียกว่าอะไรยกมือครับคนเดียวชัดๆเลยใช่ป่ะเชิญครับสอลาตุนไหนนะสอลาตุนคอลฟี่ถูกต้องครับก็อยู่ในหนังสือเลยนะครับหลายแถวว่าบทที่สิบเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับสอลาตุนคอลฟี่โอ้โหเยอะเลยเหรอโอ้โหฮะโอ้โหแม่คนรับตกใจเลยครับมาในชิ้นนะครับสอลาตุนคอฟีสอลาตุนเรียกว่าการละหมาดคอฟีเรียกว่ากลัวหวาดกลัวคำถามต่อมาครับมียกไหมไม่มีนักถามนะครับถ้าถามแล้วยกมือแล้วนี่จะตอบก็ต่อเมื่อผมได้บอกว่าคนนั้นคนนี้ตอบนะครับจะได้มีสับสนลักษณะกว้างที่เราได้บอกไปแล้วว่ามีการละหมาดจริงๆมีหลายลักษณะลักษณะกว้างของการละหมาดศอลาตุลคอฟยามหวาดกลัวเนี่ยให้บอกมาซิว่าลักษณะกว้างเนี่ยศัตรูอยู่ยังไงยกมือครับน่าจะท่านนี้นะครับคนอื่นไม่มีเชิญครับง่ายๆเลยครับถูกต้องมีสองลักษณะว่าก็คือศัตรูอยู่ทางกิบลัตกับศัตรูไม่ได้อยู่ทางกิบลัตง่ายๆเลยง่ายๆเลยเพราะอะไรเพราะเราละหมาดนี่ก็หันหน้าไปทางกิบลัตถูกไหมบางครั้งศัตรูก็อยู่ทางกิบลัตหรือบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ทางกิบลัตนะครับได้รางวัลเหมือนให้ปากเลยนะ ต่อไปยกไหมไม่ยกอย่ามาให้ยกกันง่ายๆศัตรูที่อยู่ทางกิบลัตกับศัตรูที่มีอยู่ทางกิบลัตเนี่ยที่เป็นการละหมาดสองลักษณะเนี่ย
อันไหนดูแล้วยากกว่าเอาเลยเดี๋ยวมีเสียงมานี้ไม่ได้ไปเย็บปากเลยนะครับยกมือครับตัวยกแล้วครับศัตรูอยู่ทางกิบลาหรือไม่ทางหน่วยยันมันก็จะมีการละหมาดที่เหมือนกันใช่ไหมครับโต๊ะคิดว่าอันไหนที่ผมอธิบายแล้วนะว่าอันไหนเนี่ยเป็นการละหมาดที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะลำบากกว่าจะงงกว่าว่ามันจะทำยังไงลักษณะศัตรูอยู่ทางกิบลาหรือไม่อยู่ทางกิบลาโต๊ะกับผมเนี่ยคิดเหมือนกันผมอธิบายทีนะโต๊ะใจเย็นนะมันมีสองลักษณะศัตรูอยู่ทางกิบลากับไม่อยู่ทางกิบลาสองการละหมาดนี้ละหมาดไม่เหมือนกันโต๊ะคิดว่าการละหมาดสองแบบเนี่ยอันไหนยากสำหรับเราดูแล้วมันงงหน่อยอ่ะมันยังไงมันยืนยังไงมันสลับอะไรยังไงโต๊ะคิดว่าศัตรูอยู่ทางกิบลาหรือไม่อยู่ทางกิบลายังยืนยันคำเดิมครับผมให้โต๊ะตอบอีกทีนะครับผมอยากให้โต๊ะตอบเหมือนผมอ่ะว่าลักษณะการละหมาดอันนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างจะงงหน่อยศัตรูอยู่ทางกิบลาหรือศัตรูไม่อยู่ทางกิบลาหน้าโต๊ะอาจจะมองว่าศัตรูไม่อยู่ทางกิบลาเนี่ยอาจจะยากสำหรับโต๊ะนะให้ไหมให้ไหมถ้าเจ้าที่บอกให้ผมก็ให้ครับอาจจะเป็นความคิดของโต๊ะแต่ความคิดของผมนะแล้วก็พี่น้องน่าจะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยน่าจะเห็นเหมือนผมก็คือที่มันรู้สึกว่ายากคือศัตรูอยู่ทางกิบลาเพราะมันมีการถอยหน้าถอยหลังนะแต่ถ้าโต๊ะบอกว่าโอเคศัตรูอยู่ในทางกิบลาเนี่ยมันยากสำหรับฉันอ่ะครับก็แล้วแต่นะครับก็ได้รางวัลไปแล้วต่อไปจะให้อธิบายหน่อยเอาแต่สั้นๆนะตรงที่มันดูแล้วมันแปลกๆหรือว่าไม่เหมือนน่ะที่มันไม่เหมือนกับการละหมาดทั่วไปที่มันมีตัวนั้นตรงนี้ให้อธิบายแบบสั้นๆหน่อยเอาที่เห็นภาพว่ามันคือการละหมาดในขณะที่ศัตรูอยู่ด้านหน้ายกมือครับเอาสั้นๆตรงที่มันเป็นจุดที่แบบดูแล้วมันแปลกยกมือครับเมื่อศัตรูอยู่ทางกิบลาแล้วเราหันไปทางนี้เนี่ยมันมีตรงไหนที่รู้สึกว่ามันละหมาดมันจะแปลกๆหน่อยมันมีตรงนั้นตรงนี้เอาสั้นๆตรงนั้นออกเชิญครับถ้าไม่ตอบผมจะตอบแล้วของรางวัลจะเป็นของผมและจะไม่ให้ใครเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำปลาหมดที่บ้านเอาหนีน้ำปลาหมดนะครับไม่ได้เลยอธิบายไม่ยากเอาตรงจุดนั้นน่ะที่มันแปลกกับเขาอ่ะเอาวันนี้ช่วยสุดๆแล้วนะฟังกันอยู่800คนนี่ที่มีใครตอบได้เลยมีไหมได้ป่ะไม่ได้ศัตรูอยู่ทางกิบลาตรงจุดที่มันแปลกๆหน่อยที่ฟังผมมาเนี่ยตรงไหนที่มันรู้แล้วมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนครับพอระวังก็มันยังไงระวังไว้ยังไงไหนที่มาบอกว่าเงยมาจากระวังแรกที่มาระวังที่สองมันมีอะไรกันยังไงมีการอะไรกันยังไงสองกลุ่มเนี่ยเอาแหละคนนี้ถือว่าให้แล้วก็ถือว่าเข้าใจก็คือพอเราลงไปสู่อยู่แล้วก็นำขึ้นมาเพื่อยืมเนี่ยมันจะมีการสลับกันนะชุดสองที่ลงไปสู่อยู่ใช่ป่ะเงยขึ้นมาจากสุยูแล้วก็มามีการสลับแถวกันแถวสองก็มาอยู่แถวแรกแถวแรกก็มาอยู่แถวหลังถือว่าให้แล้วตัวนี้มันเริ่มมีความแปลกสุดท้ายครับนี่ให้สามเลยใช่ไหมผมจะถามยากที่สุดแล้วจะได้มีคนตอบยากผมก็จะเป็นของผมดีไหมดี จะไม่มีคนตอบคำถามง่ายครับแต่ทั้งพูดทั้งพูดเหลือเปล่าแล้วก็หรือไม่ได้เลยถ้ามันเป็นการภาวะที่มันน่ากลัวสุดๆก็คือสู้มันตลอดไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาการที่จะมาจัดอย่างนั้นนี่จะให้ละหมาดยังไงยกมือครับถ้าแบบต้องตะลุมบอลสู้กันตลอดไม่มีเวลามาจัดเนี่ยให้ละหมาดแบบไหนยกมือครับ
ท่านนี้ครับต่างคนต่างละหมาดยกตัวอย่างนิดนึงไหนต้องทำบอกดีกว่าเขาต้องทำยังไงก็คือโอเคไม่จัดเป็นจะมาไม่มีนะมีหน้ามุมแล้วก็ต่างคนต่างละหมาดถ้ารุกวัวทำยังไงถ้าสูดทำยังไงทำไม่ต้องปรึกษาให้เรารู้กลัวจะทำรู้กลัวได้เอาเพียงถ้ามันจะกลุ้มนิดนึงนะให้เป็นรู้กลัวถ้ามันจะยืนก็ให้ตามเรารู้กลัวหน่อยก็ถือว่านั่นแหละยำเกรงอัลลอฮ์สุดความสามารถของเราได้รับรางวัลวันนี้อันของเวลาพอดีนะครับแล้วก็ใกล้เวลาที่จะอาดามันมังคุดีอันนี้ถือว่าเป็นการละหมาดละหมาดนะครับในภาวะที่มีความหวาดกลัวในภาวะที่อาจจะเป็นสงครามหรือไม่สงครามก็ได้นะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นมีสึนามิมามีน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลมานะมีอะไรเนี่ยไฟไหม้สมมติถ้ามันถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในภาวะแห่งความหวาดกลัวใครมีคำถามที่จะถามอะไรไหมครับผมถามไปหลายคำถามแล้วเรามีรางวัลใครจะถามกลับไหมไม่กระจายตรงไหนหรือตรงอื่นก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้มีไหมครับมีไหมเอ่ยถามละหมาดละหมาดนะคะแต่ไม่ต้องละหมาดคุณอาจจะเด็กสองเดือนนะคะแต่ว่าละหมาดอะไรนะครับละหมาดสุนัตของตัวเด็กอ๋อละหมาดสุนัตของตัวนี้มันต้องก่อนเวลาก่อนของคุณอาจารย์ก่อนละหมาดตัวนี้ละหมาดก่อนได้ดิฉันอาซานแล้วละหมาดได้ไหมละหมาดรอวาติบละหมาดรอวาติบก็คือละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูโดยเฉพาะละหมาดซุนนะห์ก่อนฟัรดูนั้นๆแหละเช่นซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เพราะซุบฮ์นี่มีซุนนะห์ก่อนดูรีเนี่ยมีซุนนะห์ก่อน2หรือ4ก่อนละหมาดดูรีพี่น้องก็เลยถามว่าเราแต่ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์หรือสุนัขก่อนละหมาดซุรีเนี่ยก่อนได้เวลาได้ไหมคำตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าเราจะละหมาดสุนัขก่อนซุบฮ์หรือสุนัขก่อนซุรีเนี่ยต้องเข้าเวลาฟัรดูนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นละหมาดซุบฮ์เนี่ยตีห้าตีสี่ห้าสิบเนี่ยเราละหมาดสุนัขก่อนซุบฮ์เลยแล้วเดี๋ยวเวลาอาจารย์ขึ้นตีห้าเนี่ยเข้าซุบฮ์เราก็ละหมาดซุบฮ์เลยอย่างนี้ละหมาดสุนัขนั้นใช้ไม่ได้ไม่ถือเขาว่าใช้ไม่ได้หมายความว่าไม่ถือว่าเป็นสุนัขก่อนซุบฮ์แต่แผ่ถือว่าเป็นสุนัขทั่วไปใช่ค่ะเพราะว่าละหมาดมันมีว่าต้องละหมาดสุนัขก่อนซุบฮ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านนะตัวเราเขาละหมาดไปแล้วว่าเราอยู่บ้านก็ละหมาดได้ไหมอ๋ออันนี้หมายถึงเข้าเวลาแล้วใช่ป่ะอ่ะผมอธิบายประเด็นว่าถ้าไปละหมาดสุนัขก่อนได้เวลานั้นเนี่ยฟัรดูนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นซุนนะห์ก่อนฟัรดูอันนั้นก็คือซุบฮ์หรือซุรีแต่จะถือว่าเป็นซุนนะห์ทั่วไปก็คือได้ผลละมุนทั่วไปก็คือจะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุรีหรือก่อนซุบฮ์เนี่ยนะก็ต้องเข้าเวลาแล้วพี่น้องถามว่าถ้าจะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุรีเนี่ยก็ต้องรออีกมั้ยคำตอบก็คือไม่ต้องยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเข้าเวลาซุรีเนี่ยเที่ยงแล้วเขาอีกมั้ยนี่สมมติว่าเที่ยง15หรือเที่ยง20ประมาณนี้ที่ไปคำถามเราจะละหมาดซุนนะห์ได้เลยไหมคำตอบก็คือได้เลยและไม่ต้องรออาซานด้วยและไม่ต้องรออาซานจบด้วยหมายความว่าถ้ามันเข้าเวลาเราสามารถละหมาดซุนนะห์ก่อนดูรีได้เลยไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องรออาซานเพราะบางทีเขาอาจจะอาซานเลทประเด็นคือดูคุณว่าเข้าเวลาละหมาดต้องรออาซานจบไหมต้องรออีกอมาไหมไม่ประเด็นสำคัญคือถ้าเข้าเวลานั้นสามารถละหมาดสุนัตได้เลยนะครับก็อธิบายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาซานแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งหน้าครับวัสซะลามุอะลัยกุมวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ الحمد لله เราคือ الحمد لله คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
Alhamdulillah.